ผู้กำกับโจ้ตำรวจสั่งฟ้องนะครับวันนี้เดี๋ยวจะดำเนินการนะครับ4 ข้อหานี่หนักจริงๆครับแล้วก็มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตนอกจากนั้นปปง.ยังไปยึดทรัพย์ด้วยนะครับมูลค่าทั้งหมดเนี่ย130 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวความคืบหน้าคดีที่พันตำรวจเอกธีรสันต์อุทนผลนะครับหรือว่าอดีตผู้กำกับโจ้นั่นเองนะครับอดีตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตำรวจนครสวรรค์นะครับแล้วก็พวกที่เป็นอดีตชุดปราบปรามยาเสพติดที่จังหวัดนครสวรรค์ไปใช้ถุงดำคลุมศีรษะนายเสียรพงศ์หรือว่านายมาวินนะครับจนกระทั่งผู้ต้องหาคดียาเสพติดเนี่ยเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สภ.เมืองนครสวรรค์เมื่อวันที่5 สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดครับพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดถึงคดีนี้นะครับบอกว่าสอบสวนพยานไปแล้ว35 ปากมีพยานเอกสารอีก14 รายการวัตถุพยานจำนวน7 รายการซึ่งพนักงานสอบสวนลงความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง7 คนในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับรวมถึงเป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดร่วมกันกับฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือว่าการกระทำทารุณโหดร้ายแล้วก็ร่วมกันตั้งแต่5 คนขึ้นไปขืนใจผู้อื่นนะครับซึ่งเรื่องนี้โทษสูงสุดในประหารชีวิตนะครับเดี๋ยวจะส่งสำนวนให้อธิบดีอัยการสำนักคดีปราบปรามการทุจริตในช่วงบ่ายของวันนี้แหละครับติดตามกันต่อนะครับส่วนคดีของอดีตผู้กำกับโจ้ตำรวจและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครับหรือว่าปปง.ปปง.เนี่ยเขาเข้าไปอายัดทรัพย์ที่สันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับการทำความผิดไม่ว่าจะเป็นคฤหาสน์หรูย่านบางชันในกรุงเทพมหานครคฤหาสน์หลังนี้นะครับมูลค่า57 ล้านบาทแล้วก็ยังมีรถหรูอีก24 คันรถ24 คันเนี่ยประเมินมูลค่าอยู่ที่70 กว่าล้านบาทนะครับ มีคอนโดอีก1 หลังอีก1 ยูนิตก็1,500,000 บาทรวมถึงปืนอีก18 กระบอกอันนี้ก็อีก700,000 กว่าบาทรวมแล้วทั้งหมด131 ล้านบาทครับครับขณะที่ทางอดีตผู้กำกับโจ้ก็มีหนี้สินเหมือนกันนะครับไม่ได้มีแค่ทรัพย์สินอย่างเดียวนะครับหนี้สินก็มีอยู่ 76.63 ล้านบาทมีเจ้าหนี้3รายครับทำให้ตอนนี้ในการอายัดเข้ามาเนี่ยเหลือทรัพย์สินอยู่ประมาณสัก53ล้าน4แสนบาทนั่นเองครับส่วนการพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้กำกับโจ้กับพวกรวม7คนเนี่ยนะครับซึ่งจะมีการพิจารณาโทษทางวินัยร้ายแรงก็จะว่าไปว่าอาจจะมีขั้นปลดออกหรือว่าไล่ออกนั้นอันนี้อยู่ขึ้นกับกระบวนการพิจารณาของตำรวจกันต่อไปส่วนนายโชคชัยอ่างแก้วครับทนายความของผู้กำกับโจ้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจากการเข้าพบหรือว่าพูดคุยกับผู้กำกับโจ้ในเรือนจำเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทราบว่าญาติเตรียมหลักทรัพย์จำนวนหลักล้านบาทนะครับเพื่อขอประกันตัวเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของอัยการเพื่อสั่งฟ้องนั่นเองนะครับส่วนอดีตผู้กำกับโจ้ตอนนี้อยู่ในเรือนจำก็ปรับตัวได้แล้วนะครับแล้วก็ยังยืนยันว่ากระทำโดยที่ไม่ได้เจตนาครับ